สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเข้าสู่ข่าวข้นข่าวกับผมวราว,วิชิมณีครับนลินสิงค์พุธทธังกูลค่ะเมื่อวานนี้เรานําเสนอบทวิเคราะห์ไปถึงความเป็นไปได้ในการตั้งพรรคใหม่แนวอนุรักษ์นิยมนําโดยอดีตบิ๊กกองทัพอดีตบิ๊กข้าราชการ,รอดีตบิ๊กตารวจใช่ไหมครับแต่ก็ได้ตั้งคําถามไปว่าคือตั้งพรรคนี่มันตั้งง่ายแต่จะเข้าสู่สนามการเมืองช่วงชิงฐานเสียงขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อ บรรยากาศตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใกล้เลือกตั้งนะอีกทั้งสปีอีกนานค่ะนะแล้วก็บรรดาผู้นําที่เปิดยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการหรอกรแต่คาดหมายกันว่าจะเป็นคนเหล่านี้เนี่ยก็ดูไม่ได้มีภาพลักษ์ภาพลักษณ์ของความเป็นคนรุ่นใหม่อนุรักษ์นิยมทันสมัยเลยแม้แต่ว่าอุดมการณ์นะคะที่ออกมาว่าแก้เศรษฐกิจธธได้เดินหน้าด้วยเทคโนโลยีไม่แตะต้องสถาบานันเอาจริงๆก็ไม่ใช่ของใหม่ในสนามการเมืองนะฉะนั้นจะเข้าสนามการเมืองอย่างไรล่ะนะ ผ่านการเลือกตั้งธรรมดามันก็ยังไม่ใช่เวลาแล้วมันก็ไม่ง่ายที่จะช่วงชิงฐานเสียงตรงนี้หรือจะเข้าการเมืองด้วยวิธีการที่มันอาจจะเกิดสถานการณ์ติดล็อกอ,อะไรบางอย่างรัฐบาลเผชิญกับนิติสงครามที่มันมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุในทางการเมือง ที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งคือทําไมข่าวสามบิ๊กตั้งพักต้องมาเกิดขึ้นช่วงนี้อย่างที่บอกยังไม่ได้ใกล้มันประหลาดมากล้ดูการเลือกตั้งเลยซ้ำมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนี้หรอคะประกอบกับคําเตือนของนักวิชาการด้านความมั่นคงท่านอาจารย์สุร,รชาติบารุงสุขค่ะบอกระวังจะซ้ํารอยเหตุการณ์รัฐบาลน,นายกยิ่งลักษณ์ม,มีม้าไม้เมืองทรอยจากคู่ตรงข้ามทางการเมืองเข้ามาอยู่ในรัฐบาลถ้าชุดนี้ ก็ให้จับตามองไปที่บทบาทของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมทําไมต้องเป็นกระทรวงกลาโหมในเมื่อเราพูดกันมาตลอดว่ารัฐบาลจะคงอยู่หรือไม่คงอยู่นั้นปัจจัยสําคัญคือเศรษฐกิจแต่ทีนี้มีปัจจัยของความมั่นคงมาเกี่ยวด้วยหรอโจทย์ความมั่นคงที่รอรัฐบาลเข้ามาแก้ไขอยู่ถ้าหากว่าจัดการกับมันไม่ดีเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับกองทัพและรัฐมนตรีช่วยท่านก็อาจจะมีภาพว่าโยงใยกับขับ้วอำนาจเดิม กับกองทัพฉะนั้นต้องระวังหลุมพรางอาจจะไปแพ้ทางสีเขียวอีกครั้งหนึ่งหรือไม่หมาหมายสีเขียวอ่ะไล่วิเคราะห์กันดูนะครับทำไมอย่างที่บอกว่าข่าวการตั้งพักใหม่โดย3ม,มบิ๊กปอปลาชอฉิงดอเด็กจึงมาแรงทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้อยู่ในฤดูการใกล้เลือกตั้งเลยอพอซาวเสียงจากบรรดาทียมยุทธศาสตร์ของหลายพักการเมือง<ม>ก็วิเคราะห์ตรงกันว่ารัฐบาลทนายกแพทองทาน เจอสึกหนักจริงๆมันถึงเป็นคำตอบไงคะว่าทำไมข่าวนี้ถึงกระพือขึ้นมาครับสึกหนักที่ว่ามีอะไรบ้างแบ่งเป็น3ด้านค่ะด้านเศรษฐกิจนี่พูดกันหลายเวทีแล้วใช่และยังมีการจับผิดทางสังคมอีกเวลาพูดถึงด้านเศรษฐกิจนี่มันไม่ใช่แค่แจกเงินหมื่นแล้วจะจบนะการแก้ไขปัญหาในภาพรวมหรือการรับมือกับภัยพิบัติถ้าหากว่ารับมือไม่ดีก็ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตามมาอยู่ดีใช่ค่ะจังหวะเวลานี้คือจังหวะของการฟื้นฟูเยียวยานะคะ,คะทายังไงให้เราฟื้นหมายถึงว่าประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นเศรษฐกิจดีก็จะตามมาด้วยศึกที่2อนิติสงครามเอาละก่อนน้านนี้จะมีกระแสะตีกลับไปที่นักร้องบ้างใช่หรือกรณีคลิปลับว่ากันว่าเป็นลุงที่บ้านป่าเนี่ยดิสเครดิตไปเยอะพอสมควรค่ะสั์โครนกันเละแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีครับเพราะอย่างล่าสุดบางคำร้อง ที่มีความเสี่ยงจะทําให้รัฐบาลเดือดร้อนมาจากคุณเรืองไกลเรื่องคุณสมบัติของหมอหนุ่ยก็คือคุณสุรพงศ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคืออย่างที่บอกบางคําร้องอเพราะบางคําร้องเช่นมินิฮาร์ดเนี่ยก็ดูจะคนก็จะมองว่าไม่มีน้ําหนักไร้สาระถูกไหมร้องทําไมแต่ก็ประมาทไม่ได้เช่นกรณีคุณสมบัติของหมอหนุ่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนี่เป็นปมที่อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนี่ถึงขั้น ไม่พอใจเลยนะที่นักร้อง<ช>เรียกว่าร้องกันชุยชุยทั้งทั้งที่หมอนหนุยสุรพงศ์ไม่ได้ทําอะไรผิดคุณชูศักดิ์ว่าหมอนหนุยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผมโกรธนะครับกรณีจากที่ท่านเคยเป็นนายกอบจอใช่ไหมค่ะแล้วศาลไปลงโทษคนซื้อเสียงคนซื้อเสียงเนี่ยอ้างว่าซื้อเสียงให้หมอนหนุยใช่สมัยเล่นการเมืองท้องถิ่นค่ะแต่ตัวหมอนหนุยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจนกระทั่งท่านก็ เข้ามาสู่การเมืองสนามใหญ่ก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ใดๆที่ยงไปถึงหมอหนุ่ยนะตอนนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินบอกทีมกฎหมายพักเพื่อไทยกําลังดูอยู่อ,อาจจะต้องปกป้องสิทธิ์แทนหมอหนุ่ยด้วยเนี่ยนะครับว่านักร้องโอ้หร้องกันชุยๆแต่กับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็มีคนโต้แย้งและให้น้ําหนักกับคําร้องอของคุณเรืองไกลเช่นเดียวกันมันจึงเป็นคําถามว่าคําร้องเนี้ย จะทาให้หลุดจากมาตรฐานจริยธรรมจริงหรือไม่สมมุติว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีอํานาจในการตรวจสอบแล้วเขาสรุปขึ้นมาว่าขาดจริยธรรมแล้วคนตั้งหมอหนุ่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต้องโดนไหม<ก>ท่านนายกอย่างเงี้ยแปลว่าแปลว่าท่านนายกถูกไหม,มคนที่ออกมาให้น้ําหนักกับคําร้องของคุณเรืองไกรคําร้รองนี้นะเฉพาะเรื่องที่ร้องคุณสมบัติของอมหมอหนุ่ยเนี่ยนะคืออาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้งอาจารย์สมชัยก็โพสต์ใน Facebook เมื่อวันก่อนวิเคราะห์ว่าทาไมอาจารย์ชูศักดิ์จึงฟุดฟัดขึ้นมาฟุดฟัดทําไมเกี่ยวกับคําร้องล่าสุดของคุณเรืองไกรนะคะตั้งคําถามเอาไว้ค่ะแบบย่อนะคุณผู้ชมหนึ่งคือถามว่าอา้าวก็สารลงโทษจําคุกคนที่ไปซื้อเสียงใช่ไหมแล้วทําไมตอนนั้นกกนตไม่พิจารณาให้เลือกตั้งใหม่อะ่ะปล่อยไปอะ่ะการลาออกของมอนุย่ยเพื่อมาดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วย ไม่เป็นประเด็นให้ยุติได้เพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเขามองแบบนี้รวมไปถึงการลาออกในจังหวะที่ตัวคุณเองมีคดีอยู่เป็นประเด็นจริยธรรมเรื่องสู้ศาสตร์สุจริตที่เป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าอันนี้เขาถามหมดเลยนะคะแล้วสุดท้ายมันจะเข้าข่ายว่านายกรู้หรือสมควรรู้ว่าบุคคลนี้อาจจะมีปัญหาซ้ำรอยเคสอดีตนายกเสรษฐามไหมประจย์สมชัยโพสไว้ว่าเรืองไกลขยันชกเข้าเป้าบ้างไม่เข้าบ้าง แต่เรื่องนี้กรรมาการข้างเวทีให้คะแนนหมายถึงท่านใช่ไหมคะคือให้น้ำหนักเรื่องนี้กับคำร้องของคุณเรืองไกลแม้ว่าบางคำร้องผู้คนอาจจะมไม่ให้น้ำหนักก็ตามฉะนั้นเกมนิสิศึกด้านนิติสงครามคือศึกด้านที่2เนี่ยประมาทไม่ได้แม้นัก,กร้องจะร้องหวานก็ตามแต่บางคำร้องต, <c oughs> ต้องดูดีๆศึกด้านที่3ามคือศึกด้านความมั่นคงแล้วมันน่าจะแบ่งได้เป็นสมิติเพราะรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือในอดีตจะเป็น พลังประชาชนไทยรักไทยก็ดีจะไม่ค่อยถนัดงานด้านความมั่นคงใช่มีปมปัญหาตลอดรวมถึงปมปัญหาความสัมพันธ์กับกองทัพใช่ค่ะถ้าโจทย์แรกของรัฐบาลนายกแพทองทานชุดนี้ที่ใกล้ตัวที่สุดล่าสุดเลยโผทหารข่าวมาว่าจบแล้วทุกคนเซ็นหมดแล้วเรียบร้อยแต่ยังมีประเด็นก็คือพอรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปีห้าหนึ่งปรากฏว่าตัวพรบรจัดระเบียบกฎหมายตัวนี้ล่ละค่ะ ปิดช่องเสือเกินไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปบริหารงานคนคในกองทัพจะแตะจะต้องจะทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยก็เป็นธรรมดามันเป็นกฎหมายที่ร่างหลังจากการรัฐประหารปี49แล้วจะปล่อยไปงั้นเหรอประเด็นก็คือครั้งนี้เซ็นจบไปแล้วก็ต้องปล่อยไปแต่ถ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกอสมมุติร,รัฐบาลเพื่อไทยคิดจะแก่อ้อาวแก้แล้วจะมีปัญหาตามมาไหม,มแก้แล้วจะกระทบความสัมพันธ์กับกองทัพ กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือไม่วันนี้โอเคแหละเราเห็นภาพว่าจับมือกันอยู่บางส่วนแล้วแต่ปลายทางจับวันนี้นะคะแล้วถ้ายังไม่กลับไปแก่เดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาเหมือนตอนตั้งพบตร,รปีนี้อีกนั่นแหละก็เป็นการตั้งพบตร,ท,รที่แหวกม่านประเพณีถึงสองชั้นด้วยกันฟังดูยากส่วน,นหนึ่งก็เพราะฝ่ายการเมืองเข้าไปรบ,บริหารงานบุคคลในกองทัพไม่ได้ไไดเพราะถูกปิดกั้นผ่านพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมทำไมถึงบอกว่ามันเป็นผลจาก กฎหมายฉบับนี้ที่ทำให้ฝ่ายการเมืองดูจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงมากพอกรณีผอบทอรพออลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมท่านจาะเกษียณอายุราชการ,รและผอบทอร,อรอท่านใหม่ที่ว่ากันว่าก็จะเป็นบุคคลที่พลเรือเอกอดุงท่านเป็นคนเสนอถูกไหมครับตรงนี้แหละด้วยความที่ท่านก็เป็นหนึ่งในเจ็ดเสือ,อบอร์ดกะลาหม ที่จะต้องแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูงเนี่ยถ้ามองว่าท่านมีความเชี่ยวชาญช่องทางกฎหมายมากกว่าคนวิจารณ์ไงว่าท่านเชี่ยวชาญท่านก็เลยวางแผนได้เพราะเสนอชื่อลงนามออแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ท่านไม่อยู่ในประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องส่งผลแล้วไงจะแก้ก็แก้ไม่ได้แล้วฝ่ายการเมืองจังหวะนั้นก็ อยู่ในช่วงรอยต่อรัฐมนตรีเก่ากับรัฐมนตรีใหม่พอดีบิ๊กทินกับบิ๊กอ้วนเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วค่ะส่วนจะไปคาดหวังว่าผบอเหล่าทัพท่านอื่นจะมาช่วยโน้มน้าวให้พลเรือเอกอดุงอ,อาจจะเสนอชื่อท่านอื่นได้ไหมเปลี่ยนเป็นคนที่บิ๊กทินหรือบิ๊กอ้วนพอใจได้ไหม,ไมไดโดยธรรมชาติผบอเหล่าทัพผบอเหล่าทัพอื่นที่ไม่ใช่ทัพเรือเนี่ยเขาก็จะไม่แทรกแซงกัน เขาจะให้เหตุผลว่าเราให้เกียกรติกันแต่ในความเป็นจริงมันหมายความแบบบ้านๆว่าถ้าฉันแทรกแซงเธอในอนาคตเธอก็มาแทรกแซงฉันสิงั้นเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือพอบอทอบอเสนอใครพอบอรทอรอก็จะไม่ยุ่งใช<ท>่พบทร,รเสนอใครพอบอรสูงสุดก็จะไม่ยุ่งไม่ยุ่งเช่นเดียวกัน้ตแม้ว่าในกฎหมายเนี่ยเขาให้มีเจ็ดเสียงก็ตามเนี่ยนะครับแต่สภาพความเป็นจริงเวลาเขาประชุมกันเนี่ยนะพบหเราทับ ประลัดกลาโหมบวกกับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยถ้าอยู่กันครบนะมันไม่ได้โหวตหรอกมันไม่ก็มาโหวตเสียงข้างมากกันถูกต้องถ้าพอบอลเราทับก็เสนอใครค่ะมันก็จะผนึกกําลังการแบบนั้นแล้วฝ่ายการเมืองมีอยู่สองเสียงทําอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างที่บอกมันไม่ไม่ต้องนับหรอกสองเสียงอ่ะเพราะว่าถึงเวลาเขาไม่เคยโหวตกันจริงๆคือรู้กันว่าจบที่ทางพอบอลเาทับเอาแหละการบอกกฎหมายมันว่าอย่างนี้แล้วก็การ อ้างมารยาทของผู้นำกองทัพเนี่ยครับมองอีกมุมหนึ่งอะ่ะแม้ว่าจะไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามแทรกแซงได้นะแต่มันก็อาจจะกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการสืบทอดอำนาจการของผู้นำเหล่าทัพเองอยากได้ใครก็วางเกมไปเลยมองเห็นไปเลย<ก>ยาวๆฝ่ยา,ายการเมืองยุ่งอะไรไม่ได้ต้แตะไม่ได้อยู่แล้วน,นี่เป็นข้อถกเถียงที่ก็มีมายาวนานแล้วตั้งแต่พรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ปี2551มีผลบังคับใช้ทีนี้การที่บอกว่าถ้าฝ่ายผู้นําเหล่าทัพใช้กฎหมายตรงนี้เป็นเกราะป้องกันในการไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงรวมถึงอยากจะสืบทอดอํานาจด้วยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้น<อ>ความเสี่ยงมันก็คือกลายเป็นมีแต่คนที่เป็นพวกเป็นพ้องถูกต้องเข้ามารับต่อสืบทอดอํานาจกันและสืบทอดอำนาจต้องรวมไปถึงผลประโยชน์ที่มีอยู่เดิมสืบเนื่องไปด้วยนอกจากสืบทอดผลประโยชน์แล้ว อาจจะมีประเด็นเรื่องของการปกปิดความผิดป้องกันกันรุ่นต่อรุ่นโอ้โหสมมุติว,ว่ามีเรื่องถูกกล่าวหาในปป,ปชเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธค่ะแต่ว่าตั้งพวกเดียวกันขึ้นมาคุมกองทัพต่อไปเนี่ยมมขมขมอบอคนต่อไปก็อาจจะไม่สามารถเข้ามาให้ข้อมูลอะไรใช่ที่จะกล่าวร้าย ใช่ขอบอกคนก่อหน้าน,นั้นได้ต่อให้มันมีปมพิรุธหรืออะไรก็ปล่อยมันไปความสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันไม่ถูกยกขึ้นมาระวังหลังให้อป้องกันการเช็คบินค่ะลงจากหลังเสือได้อย่างปลอดภัยนี่ประเด็นแรกประเด็นถัดมาถ้าจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่น่าสนใจการตัดสินใจของรัฐบาลสองเรื่องคือปัญหาเรือดำน้ําจีนค่ะกับเรือหลวงสุขโขทัยที่อับปางโอ้โหตรวจสอบถึงไหนอะไรยังไงมีความพยายามตั้งผู้นํากองทัพฝ่ายเดียวกันขึ้นมา เพื่อผลบางอย่างไหมครับสุดท้ายเราเลยไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่หรือเปล่ากรณีเรือดำน้ําจีนถ้าหากว่ารัฐบาลเพื่อไทยท้ารัฐมนตรีภูมิธรรมตัดสินใจทางไหนหก็จะเป็นปัญหาค่ะเช่นถ้าคุณยอมให้เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนก็จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองกันมาแน่นอนอยู่แล้วโดนอีกฝ่ายหนึ่งถล่มพักส้มจัดให้เละๆเลยค่ะทําไมไม่ทำไมไปยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์ยอมได้ยังไงไม่ได้อยู่ในที r อารแล้วสักหน่อยแต่ถ้าเลือกอีกแนวทางหนึ่งคือคุณไม่ให้เครื่องยนต์เยอรมันใช ก็ยกเลิกสัญญาไปเลยแล้วพี่จีนล่ะคะที่เรามีความสัมพันธ์อันด <ST 77> ีเราจะหักกับเขาหรอก็กังวลกับความสัมพันธ์โดยเฉพาะช่วงที่โอ้โหความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจภูมิรัฐศาสตร์มันมีความจําเป็นที่จะต้องประสานงานกับมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยพร้อมเหรอจะสร้างศัตรูเพิ่มมาเห็นไหมครับถึงบอกว่าทางไหนก็ดูจะมีปัญหาตามมาส่วนมุมที่บอกว่าอาจจะมีประเด็นสืบเนื่องกันมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องไฟใต้ 3ยุคสามสมัยของคนตระกูลชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะสมัยอดีตนายกทักษิณเกิดปฐมบทไฟใต้เหตุการณ์ป้นปืนสมัยของคุณยิ่งลักษณ์เริ่มจะ,จะเปิดโต๊ะเจราจาคุยกันจริงจังแบบเปิดสู่สาธารณะแต่ก็เหมือนเราจตเสียเปรียบสมัยล่าสุดของคุณแพทองทานไฟใต้ลามเข้าสภาได้เห็นการพูดคุยเรื่องไฟใต้จากคนการเมืองเลยเป็นคนการเมืองที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยซ้ำไม่ได้ต่อสู้กันเฉพาะอาวุธแล้ว แต่ต่อสู้กันในเชิง<ฆ>แนวคิดต่อสู้กันในทางการเมืองคําถามรัฐบาลเพื่อไทยจะหาทางออกอย่างไรยากหมดเลยถ้าจะเดินตามแนวคิดของพักสม้มเอาแบบผ่าตัดใหญ่เลยอไม่ให้ทหารมาคุมสถานการณ์ภาคใต้แล้วเดี๋ยวก็เกิดแรงกระเพื่อมขึ้น<ฆ>มา<ฆ>แต่ถ้าแล้วก็ถ้าเลือกจะถอนทหารออกเนี่ยนะ,ะจะไปเข้าทางผู้ก่อความไม่สงบที่ก็ยังมี ติดอาวุธเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าพูดง่ายๆก็เข้าทางโจัน่ะไม่มีคนมาคุมแล้วอะชิวเลยตรงกันข้ามให้ทหารทำงานต่ออยู่แบบนี้กันต่อไปความสงบมันก็ไม่กลับมาค่ะเพราะลึกๆแล้วหลายคนก็รู้ว่ามีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ที่นั่นปรากฏว่ามีเครือข่ายการวางคนในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4อยู่สิถ้าปล่อยเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนี่เฉพาะสถานการณ์ภาคใต้นะครับยังไม่นับรวมสถานการณ์ สงครามในประเทศเพื่อนบ้านอย่างในเมียนมาหรือว่าพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆของโลกที่รัฐบาลก็ต้องเตรียมรับมือกับโจทย์ด้านความมั่นคงในแง่าการบริหารงานบุคคลใครเป็นผู้นําตัวจริงใครจะดํารงตําแหน่งในองค์กรสําคัญที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงข่าวคนข่าวเราท้วงมาตลอดตั้งแต่สมัยรัฐบาลทานายกเรถฐาแล้วว่า<ช>อย่ามองข้ามเด็ดขาด<ช>ปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะมันเคยเป็นภัย สำหรับรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตมาแล้วอกรณีรัฐบาลนายกแพทองทานตอนนี้สัก2อสประเด็นเลขาสอมอชอกําลังจะกเกษียณอายุราชการใครเหรอจะเป็นคนไปเนี่ยแล้วเข้ามาแล้วเป็นตัวจริงไหม,มหรือจะเป็นแค่สิ่งที่คุณภูมิทําปฏิเสธอะว่าไม่ใช่หน่วยงานรองบ่อน แต่ถ้าคุณปล่อยให้ตําแหน่งว่างเกือบครึ่งเทอมแล้วค่อยตั้งเหมือนกับที่คนปัจจุบันกาลังจะเกษียณเนี่ยกว่าจะได้มาเริ่มทํางานเนี่ยก็ว่างอยู่ครึ่งเดือนเพราะอะไรเพราะรอให้หน่วยงานต้นสังกัดเขาจัดคนให้เรียบร้อยก่อนแล้วใครผิดหวังค่อยเอามาใส่ที่สมชแล้วภาพมันดูดีไหมล่ะต่อให้คนที่มาจะเก่งก็เหอะครับมันจะซ้ารอยเดิมอีกหรือเปล่าประเด็นที่สองนายกรัฐมนตรีแพรทองทานกับความเชี่ยวชาญ งานด้านความมั่นคงมีมากน้อยขนาดไหนหรือถ้าจะฝากความหวังไว้ที่คุณภูมิธรรมเวชยัชชัย,ชยดูจากบทบาทหน้าที่ในแง่ของการที่ท่านเข้ามากำกับดูแลงานเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะแต่ว่าไม่ได้ตั้งกันแบบจริงจังถือว่าใ,ใกล้เคียงอ่ะแต่เนื้องานนะ่เหมือนจะใช่รวมถึงท่านเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมเนี่ยจะมีบทบาทเป็นตัวจริงมากน้อยขนาดไหนหรือว่าท่านจะมาชั่วคราวเพราะมีข่าวมาแว๊บๆเหมือนกันและ ท่านยังมีรัฐมนตรีช่วยกัลลาโหมด้วยค่ะนี่ก็เป็นคําถามทางการเมืองที่สําคัญเดี๋ยวเฉพาะกรณีรัฐมนตรีกลาโหมกับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะคุมาขยายความกันว่ามันมีความเสี่ยงทางการเมืองอย่างไรถัดมาพักเพื่อไทยทําอย่างไรกับบทบาทของกองทัพกับการรัฐประหารวันนี้ครบรอบใช่ไหม19กันยา49 2549ดูเหมือนทางฝ่ายพรักประชาชนเนี่ยเขาจะมีบทบาทแอคชั่นในแง่ของการ จัดการกับกองทัพซึ่งเขาทำไปแล้วนะรกองการรัฐประหารก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีเพราะครั้งนี้เพื่อไทยอาจจะจับมือกับข้ามนาจเดิมมีสัดส่วนผสมของกองทัพอยู่บ้างเนี่ยดูจะมองข้ามเรื่องนี้ให้กลายเป็นอดีตไปใช่ใช่แต่แน่ใจได้อย่างไรว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกอืถัดมาข้อเสนอการปฏิรูปกองทัพที่คนก็ ทวงถามมาตลอดพูดง่ายๆมันคือผลประโยชน์ที่อยู่นอกงบค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นเรื่องของการใช้ที่ดินราชพัสดุการทําธุรกิจสนามกอล์ฟสนามมวยพวกนี้จะเอาอยัางไงหรือเราอยู่กันแบบนี้จุดนี้คือจุดที่เคยทําให้ก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนไปเยอะเหมือนกันนะแล้วเพื่อไทยจะทํำไหมทําแบบไหนเสนาพาณิชย์ะนะช่วงรัฐมนตรีสุทินก็ถูกตั้งคําถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันเอาละอาจจะเห็นความพยายามได้คืนตรงนั้นตรงนี้มาบ้างนะครับแต่ว่า ในภาพใหญ่คนก็อาจจะยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนักยังไม่ได้มองว่าเป็นผลงานจังๆนะใช่ข้อเสนอของการปรับบทบาทกอรมดะทางพักส้มเขาเสนอยุบเลยเพื่อไทยท่านนายกเสถาก็เคยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบแต่จะปรับบทบาทอย่างไรปรับยังไงปรับจริงไหมด้วยเดินหน้าหรือไม่มันก็เป็นโจทย์ที่สืบต่อมาจนถึง นายกแพร์ทองทานข้อเสนอเลิกเกณฑ์ทหารลดจํานวนนายพลจะเอาอยัางไงแน่หรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปเพราะกองทัพเขาก็มีแผนของเขาเราจะเติมเสริมแต่งอะไรไหมหรือก็ปล่อยให้เขาทําของเขาไป <S 2> <S 2> <s> เห็นไหมจะบอกว่ามิติที่3มิติ้าน <aux S 2> ความมั่นคงเนี่ยเ<โ>ยอะนะม,มองเป็นอีกหนึ่งศึกใหญ่ได้เลยสําหรับรัฐบาลชุดนี้มองข้ามไม่ได้ค่ะวิเคราะห์เฉพาะตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะว่ามันมีความเสี่ยงในทางการเมืองอย่างไร เป็นมุมมองของท่านอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขรัฐมนตรีช่วยกลาโหมตั้งมาเพื่ออะไรนี่คือคําถามสําคัญของอาจารย์สุรชาติปกติเนี่ยคุณผู้ชมนึกภาพเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยระวังว่าจะเป็นม้าไม้เมืองทรอยหมายถึงไส้ศึกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอาจจะเป็นตัวเร่งหรือสุดท้ายคือตัวรับจบอะค่ะปัญหาการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยครับม้าไม้เมืองทรอยก็ย้อนประวัติศาสตร์กันเล็กน้อยนะกองทัพ กรีก <Greek, S 2> ยกทัพไปตีก<ะ>รุงทอยแต่ว่ากรุงทอยเนี่ยกำแพงเขาแข็งแกร่งมากทหารเขาก็รบเก่งตีเข้าไปไม่แตกอกรีกก็เลยใช้เเล่เหลี่ยมใช่นึกว่าถอนทัพไปแล้วดูเหมือนถอนทัพแล้วก็ทิ้งม้าที่ประกอบ<ะ>ด้วยไม้เนี่ยนะเอาไว้ กองทัพของทรอยก็มาเห็นดึกว่าเขายอมแพ้แล้วแล้วปล่อยเครื่องบรรณาการเอาไว้เราก็เห็นเครื่องบรรณาการเข้ากําแพงเมืองเราไปเลยไปเล่ายาปาร์ตี้กันตลอดทั้งคืนตอนกลางคืนมีทหารกรีกออกมาจากม้าไม้เมืองทรอยมาเปิดประตูกรุงทอยให้กองทัพกรีกที่หลบซ่อนอยู่อีกที่หนึ่งบุกเข้ามาในกรุงทอยและกรุงทอยก็แตกไปนี่คือข้อสังเกตทาไมอาจารย์สุรชาติถึงเปรียบเทียบรัฐมนตรีช่วยกับม้าไม้เมืองทรอยเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปแต่ เอาคาถามง่ายๆก่อนกับการตั้งรัฐมนตรีช่วยกรลาโหมเนี่ยอย่างที่บอกว่าโดยปกติอะครับมันจะไม่ค่อยมีตําแหน่งนี้ใสองกระทรวงที่สําคัญกระทรวงกรลาโหมกระทรวงการต่างประเทศเรียกว่าไม่จําเป็นอะไม่จําเป็นไม่มีเพราะว่าไม่ให้จํานวนรัฐมนตรีมันเกินโคต้าตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ไปแบ่งสรรปันส่วนในกระทรวงอื่นๆคือกระทรวงอื่นๆน่แย่งกันแย่งอะแรงขนาดน,นี้ฉะนั้นเขา ส่วนใหญ่จะไม่พยายามมาเสียโคต้าที่รัฐมนตรีช่วย<ช>กะลาโหมจะได้คุมอยู่คนเดียวพักเดียวด้วยแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันมีรัฐมนตรีช่วยกะลาหมคำถามคือพอมีว่าการมีช่วยปุ๊บเอกภาพมีไหมคุณมาจากคนละพักด้วยนะการกําหนดนโยบายกะลาหมไทยจะกําหนดได้หรือเปล่าบางยุคบางสมัยถ้านายกควบกลาโหมค่ะอาจจะพอเข้าใจได้เพราะตัวท่านนายกอาจจะไม่ได้มา อยู่หน้าง,งานที่กระทรวงกลาโหม,มก็อาจจะเป็นงานของรัฐมนตรีช่วยแต่ควบด้วยเหตุผลทางการเมืองเหตุผลบัปรการก็เข้าใจได้แต่พี่อ้วนภูมิทรรมไม่ได้เป็นนายกอาจจะมีงานรองนายกแล้วมาควบกลาโหมก็มองในมุมที่ว่าฉะนั้นงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยหรือเปล่าแต่ถ้าบริบทนี้อาจารย์สุริชาติยังสงสัยอยู่ว่ามันไม่จําเป็นตั้งมาทําไมอมข้อสังเกตอีกสําคัญก็คือ รัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่แค่เป็นรัฐมนตรีที่มาจากคนละพักนะครับค่ะแต่ยังมาจากคนละทิศคนละทางการที่มีรัฐมนตรีอยู่ในกระทรวงเดียวกันคนละพักนี่เป็นเรื่องปกติแต่คำว่าคนละทิศคนละทางเนี่ยอันนี้แหละน่าสงสัยที่สุดมันหนักกว่าแล้วบาง มันมาเป็นอยู่ในกระทรวงที่เกี่ยวกับางานด้านความมั่นคงกระทรวงที่เกี่ยวกับการบริหารงานกองทัพหรือมันจะมีเหตุผลอะไรพิเศษที่จําเป็นต้องเป็นคนนี้เราต้องมานั่งช่วยกลาโหมมานั่งกับคุณอ้วนภูมิธรรมที่มาจากเพื่อไทยมองเหตุผลความจําเป็นมันอยู่ตรงไหนแล้วยิ่งกรณีบิ๊กเล็กพลเอกนะนัทพลนาคพาณิ์ที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านเข้ามาในแบบพิเศษอโดยใช้โคต้าของรวมไทยสร้างชาติทําไมรวมไทยสร้างชาติถึงขั้นยอมสละตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่ง น่าจะเป็นโคต้ตาของพลเรือนมีคนจ่อคิวรออีกเยอะแล้วมีกระทรวงหลายกระทรวงน้่านั่งมากเลยค่ะแต่ปล่อยให้บิ๊กเล็กเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยโดยใช้โคต้ตาของพักนึกภาพช่วยกลาโหมผลงานอะไรจะสร้างฐานเสียงให้ประชาชนได้ยังไงยากยากนะแล้วรวมไทยสร้างชาติจะได้ฐานเสียงจากคนคนนึงที่มานั่งช่วยกลาโหมไหม,มแทบไม่มีอ่ะคุณผ<ม>ู้ชมฉะนั้นอาจารย์สุรชาติพอต่อจิ๊กซอร้อเรียงเรื่องราว อยากให้เพื่อไทยเสนอเอ่ออยากให้เพื่อไทยศึกษาบทเรียนจากในอดีตค่ะเพราะรพลเอกนัทพลท่านเป็นทหารเก่าใช่ตอนนี้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมค่ะก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมในยุคข,ของคุณสุทินใช่เป็นทหารเก่าจากคณะรัฐประหารเดิม,มและสุดท้ายท่านก็ขยับขึ้นมาจากเลขานุการ ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกาาโหมจากทํางานใกล้ชิดตั้งแต่รัฐบาลเริ่มของคุณเศรษฐาเลยนะอยู่ในกลาโหมมาตลอดไม่ว่าจะตําแหน่งไหนมันแปลว่าอะไรมันหมายความว่ามันคือการสร้างอํานาจซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหรือเปล่าหรือควบคุมถ่วงดุลอะไรหรือเปล่าอคือต้องมีอ่ะต้องมีคนจากบิ๊กเล็กเนี่ยต้องเข้ามาอาจารย์สุรชาติชวนย้อนไปดูบทเรียนสมัยนายกยิ่งลักในกระทรวงกาาโหมเนี่ย ก็มีบางคนที่ดูจะเข้าข่ายเหมือนกับม้าไม้เมืองทรอยของข้าศึกค่ะและสุดท้ายอดีตนายกยิ่งลักอืจบยังไงก็คงจะจำกันได้ในทางการเืองปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบว่าช่วยกลาโหมก็เป็นม้าไม้เมืองทรอยภาคสองม,มาบวกกับสถานการณ์เครือข่ายของตอท20ครับรหัส2036เนี่ยแหละค่ะที่หลายๆท่านยังมีที่ทางยังมีอำนาจอยู่ ข่าวก็เตรียมจะตั้งพักขึ้นมาใหม่เป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ด้วยมันคืออะไรมันคือปฏิบัติการม้าไม้เมืองทรอยภาคสองเพื่อที่จะพังงาดขึ้นมาใช่ไหมสิ่งที่ขยายความเครือข่ายของเตรียมทหารรุ่น20เนี่ยอันนี้มาจากข่าวค้นคนข่าวนะใช่อาจารย์สุรชาติแค่เตือนสุดท้ายว่าระวังบทเรียนสมัยนายกยิงรักแต่เมื่อวานเนี่ยเรานําเสนอไปว่าเครือข่ายเตรียมทหารรุ่น20ที่กําลังขับเคลื่อน งานในทางการเมืองบางท่านก็โยงใยอยู่ในรัฐบาลชุดนี้มันมีความโยงใยกันอยู่ที่บอกว่าเป็นมไมาเมืองทรอยภาคสองในยุคของรัฐบาลนายกแพทองทานหรือไม่สรุปแนวคิดของอาจารย์สุรชาติที่อ่านสถานการณ์การตั้งรัฐมนตรีช่วยกะลาห وم, <ะ>่มมันไม่มีเหตุผลชัดเจนเลยใช่ขณะดเดียวกันรัฐมนตรีว่าการก็อาจจะไม่สามารถควบคุมทิศทางการบริหารกระทรวงได้จริงมันถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายทั้งโอกาสและเวลา ในการพัฒนากองทัพตลอดจนงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการคิดใหม่เรื่องนโยบายด้านการทหารท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบันถ้าวางตัวคนแล้วมีคําถาม,มในแง่ของการขับเคลื่อนนโยบายจะทําให้นโยบายด้านการทหารตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ทันเนี่ยแล้วมันเป็นโจทย์ด้านที่สามที่เราบอกใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสหรจริง หรือรวมถึงโจทย์ด้านนิติสงครามด้วยนะแล้วก็ศึกเศรษฐกิจด้วยเนี่ยมันทำทำไมถึงข่าวการตั้งพักใหม่มาถึงมีน้ำหนักอะโจทย์ทั้งหมดนี้นะคะศึกทั้ง3ด้านเนี่ย <Hey. S 2> ถ้าเมื่อไหร่เจอจุดตายเนี่ยรัฐบาลก็ร่วงเหมือนกันนะครับดะนั้นนเนี่แหละครับนยายกแพทองทานร,ร,ระวังหลุมพรางอาจจะแพ้ทางสีเขียวอีกครั้งหนึ่งหรือ,อไม่ เชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นด้วยนะครับว่าคําว่าจริยธรรมคําว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทําให้กินความกว้างตีความกันได้หลากหลายนะไม่รู้ว่าแค่ทำท่าทางอะไระก็จะขัดมาตรฐานจริยธรรมแล้วหรือเปล่าสงสัยเป็นหมดทุกเรื่องแล้วคะ่ะฉะนั้นถ้าฝ่ายการเมืองต้องการจะแก้ไขเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาในแง่ของการ ถูกมองว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงนะแต่พอไปดูร่างเนื้อหาที่พักเพื่อไทยเขาประชุมกันวันก่อนแล้วก็มีไอเดียที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยมันก็มีบางประเด็นเหมือนกันที่มีความสุ่มเสี่ยงอาจจะมีคนบางกลุ่มไม่สามารถยอมรับได้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องจริยธรรมอย่างเดียวมันมีเรื่องของการลด ความเข้มข้นในการตรวจสอบสอสอสอวอเช่นเวลาการแประยะติงบประมาณให้ตัวเองเข้าไปมีส่วนได้เสียเนี่ยเหมือนกับไปทําให้การตรวจสอบมันเข้มข้นมากขึ้นคือเอาผิดยากขึ้นคือมันจะถูกตั้งคําถามว่าเพื่อไทยทําไปเพื่ออะไระใช่ไหมมีส่วนที่คนเห็นด้วยแต่ในไส้ในของมันเนี่ยก็ม,มีบางประเด็นเป็นเรื่องอ่อนไหวเช่นเดียวกันฉะนั้นลองทบทวนกันก่อนนะครับแนวคิดของพรรคเพื่อไทยที่เขาต้องการจะแก้มี ทั้งหมดเนี่ยหกประเด็นนะ,ะเอาแบบนี้ไม่ต้องไปจํามาตราแล้วกันอ,อจะได้เข้าใจง่ายๆเอาหัวเรื่องมาเลยนะอย่างแรกความผิดฐานหมิ่นประมาทถ,ถ้าแก้นะครับต่อไปนี้จะไม่เป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วถ้าเคยผิดว่าไปหมิ่นประมาทคนอื่นเอาไว้ใช่แล้วสมัครรับเลือกตั้งได้ได้อยู่ในหมวดอของการเว้นแต่แล้วรวมความผิดฐานหมิ่นประมาทเข้าไปด้วยค่ะซึ่งอันนี้หลายแล เชื่อว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าความผิดหมิ่นประมาทบางทีโควการเมืองอะหมิ่นประมาทจะเป็นประจําอยู่แล้วคดีติดตัวเรื่องหมิ่นประมาทนี่มีกันเป็นเรื่องปกติเพราะางทีการต่อสู้มันก็เข้มข้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรถูกต้องสองคุณสมบัติรัฐมนตรีข้อที่ระบุเรื่องความซื่อสัตย์นะครับเดิมเขียนว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต่อไปนี้ถ้าแก้ไขสําเร็จจะเปลี่ยนเป็นคําว่าไม่มีพฤติกรรม หรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตและให้ถือการกระทําดังกล่าวนับตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบังคับใช้ไม่ย้อนถูกต้องถ้าใครที่มีพฤติกรรมในอดีตค่ะมาถูกตีความว่าไม่มีความไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะยิ่งอ่านก็ยิ่งงงยิ่งงงไม่นับนะไม่นับนับเฉพาะวันที่คุณขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเต<อ>ิมมีผลของกฎหมายเท่านั้น,ส,นสมมติว่าอ่ะเราแก้ไขเพิ่มเติมมันก็จะเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปี2567อ่แล้วหลังจากนี้ถ้าคใครมีพฤติกรรม,อ,มอะไรที่มันจะเข้าข่ายความไม่ซื่อสัตย์จริตวันหนึ่งถ้าคุณจะไปเป็นรัฐมนตรี มีผล <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมก่อนปี2567คือก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูน,นไ,มนะไม่นับเหมือนกับเริ่มสตาร์ทกันใหม่ให้ทุกคนรู้ตัวว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะะมันมีข้อนี้คุณต้องระวังแต่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะ,ะว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันประจักษ์ตรงไหนและเมื่อไหร่ล่ะถ้าขีดเส้นแบ่งเวลามันเข้าไปสักหน่อย มันก็จะชัดเจนขึ้นก็ไม่ได้มีประเด็นละเอียดอ,อ่อนในแง่ที่จะถูกต่อต้านประเด็นถัดมาก็เรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม<ะ>เงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้คือถ้าคุณจะเอาผิดว่าเขาไม่มีคุณสมบัติเนี่ยคดีมาตรฐานจริยธรรมต้องอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในศาลฎีกาเท่านั้นอันนี้เข้าใจง่ายนะถ้ายังอยู่ในแค่ชั้นปปอชสมมุติตอนนี้สอสอ อ,อดีตสสพักเก้าไกลมีชื่อที่ไปลงแก้ไขมาตรา112กําลังถูกตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมอยู่ใช่ไหมครับแต่เรื่องยังไปไม่ถึงศาลฎีกาสมมุติวันหนึ่งพักประชาชนได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเป็นได้รัฐมนตรีสีสส,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 สนั้นเป็นได้เพราะยังอยู่แค่ปปชจะมีผลต่อเมื่อไปถึงศาลฎีกาเท่าน,านั้นอันนี้ก็พอศาลฎีการ,รับคําฟ้องไว้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมไม่ใช่แค่โอ้โหทางการเมือง S <S แค่คไปยื่นคดีไว้ที่ปปอชอปุ๊บถือว่าฝ่าฝืน<อ>มาตรฐานจริยธรรมอันนี้ก็พอเข้าใจได้ไประเด็นถัดมาต่อไปนี้ถ้าคุณจะถอดถอนสอสอสอวอหรือรัฐมนตรีให้สิ้นสุดลงเนี่ยค,ความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเนี่ยต้องใช้มติสารรัฐธรรมนูญสองในสามเดิมใช้แค่เสียงข้างมากะนะห้าต่อสี่ก็หลุดได้ต่อไปนี้ถ้าสองในสามามา9ก้าก็ต้องหกหกต่อสามเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ ถัดมาดูดีๆนะตรงนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นไส้ในที่ต้องดูดีๆ oh. มันมีอีกกรณีหนึ่ง oh. ที่เขาจะให้ใช้เสียงสองในสามด้วยค่ะ oh. คือกรณีสอสอสอวอไปแประยะติงบประมาณให้มีผลต่อการใช้งบประมาณ oh. ก็คือการไปปัญหาที่สอสอเข้าไปแทรกแซงเมื่อก่อนเนี่ย ทำงบประมาณให้ลงพื้นที่ตัวเองอะแล้วก็ไปมีผลประโยชน์แอบแฝงกับงบประมาณนั้นๆเนี่ย<ะ>รัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาป้องกันตรงนี้เอาไว้แล้วถ้าพบพฤติการเนี่ยสอสอส,อสอวอยื่นถอดถอนกันเองได้ให้คุณสิ้นสภาพแต่เขามาเพิ่มความเข้มข้นท่าศาลร,รัฐธรรมนูญ<ะ>จะเอาสอสอส,อสอวอ,ออกจากตําแหน่งเพราะคุณไปแปรยติเนี่ยคุณต้องใช้เสียงถึงสในสา สารก็ต้องมีเสียงสองในสาเหมือน,น,นกันนขึ้นะที่<อ>กว่าจะคุณจะพ้นจากตําแหน่งได้นะสารก็ต้องสมมติถ้า9ก็เหมือนเดิมต้องต้องหต่อสนะครับนี่จะเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามหรือเปล่าเช่นเดียวก,กันกับประเด็นถัดมาคดีร่ํารวยผิดปกติหรือมาตรฐานจริยธรรมให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหปีเดิมหรือไม่กําหนด ทีนี้ขีดเลยว่า5ปีเท่านั้นใช่และไม่ต้องไปเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็คือสิทธิ<อ>์ในการไปไปย่อนบัตรลงคะแนนเนี่ยนะครับเดิมกำหนดเอาไว้ว่าถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีแต่ถ้าของใหม่ถ้าแก้เสร็จเนี่ยจะไม่เพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งส่วนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเหลือแค่5ปีจากเดิมตลอดชีวิตก็เบาลงเยอะแต่ถ้าเรื่องจริยธรรม อาจจะพอเข้าใจได้ม,มันมีคดรีร่ำรวยผิดปกติด้วยนะ<อ>ที่มันลดโทษลงเห็นไหม,มแล้วคดรีร่ำรวยผิดปกติเนี่ยในมุมมองของสังคมก็คือคันเป็นคดีทุจริตคุณอาจจะไม่สามารถอธิบายทรัพย์สินของคุณที่เพิ่มขึ้นมาได้แต่โทษที่คุณจะต้องเผชิญมันลดลง<อ>ประเด็นสุดท้ายการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดทั่วไปหมวดสองพระมหากษัตริย์และการแก้ไขเพื่อจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น ที่จะต้องไปทําประชามติแต่ของเดิมนอกจากบททั่วไปพระมหากษัตริย์และการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องทาประชามติแล้วเนี่ยของเดิมนะครับถ้าคุณจะไปแก้คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามผูดดํารงตําแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือไปแก้อะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาลหรือองค์กรอิสระต้องทําประชามติด้วยก็ทําให้มันแก้ไขได้ง่ายขึ้นเอาเฉพาะ3ามเรื่องข้างบนน่ะที่ไปทําประชามติเรื่องอื่นยิบยิบย่อยๆ คุณสมบัติลักษณะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองถ้าจะแก้ไม่ต้องทําประชามติแต่ครั้งแรกต้องทำต,งต้องทำก่อนเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยมันอยู่ในหมวดที่คุณจะต้องทําประชามติยังเป็นตัวเก่าที่ไม่ได้แก้ก็เลยต้องทําก่อนฉะนั้นในในห้าหประเด็นนี้มันมีบางเรื่องที่ก็เชื่อว่าค,คนคงจะไม่ได้คัดค้านไม่ได้ตั้งคําถามอะไรเห็นด้วยว่าต้องตีความให้มันชัดเจนแต่บางเรื่องเนี่ยก็ระวังจะเป็นปมในทางการเมืองได้เหมือนกัน ฝั่งของเพื่อไทยเขาก็บอกแบบนี้นะคะโดยที่คุณวิสุทธิ์ชัยรุนค่ะบอกว่าการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของเขาเนี่ยอยู่ระหว่างการเข้าชื่อการของสอสเดี๋ยวน่าจะเสนอได้พรุ่งนี้แล้วแหละเร็วเลยนะคะวันที่20ค่ะถึงแม้ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะออกมาว่าม,มันเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าคุณวิสุทธิ์ชี้แจงนะคะบอกว่าเอาจริงๆนะคือถ้าไม่แก้บางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะจริยธรรมที่มันไร้ขอบเขตเกินไป คนที่จะมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ต้องถูกตรวจสอบกันหมดนะสิเพราะฉะนั้นมันต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนหรือว่าบอกสักหน่อยก็ยังดีว่าย้อนไปกี่ปีเพื่อไม่ให้มีการร้องเรียนกันเดี๋ยวมันจุกจิกไปหมดนะส่วนมันจะมีผลย้อนหลังไปถึงคนที่เคยถูกตัดสิทธ์อะไรไหมคุณวิสุทธ์บอกว่าอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันทีหลังนะคะลองฟังเสียงดูค่ะ อย่ามาสนใจเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยพอนี้จะแก้ในบางประเด็นที่ก่อนเนี่ยบางมาตราที่มันจะเป็นปัญหาเรื่องจริยธรรมนขนาดไหนไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อสัตจุลชิตซื้อสัตจุลชิแต่ว่าขนาดไหนอะประมาณไหนเรื่องที่เกิดมา50ปีต้องเอามาว่าอีกไหมนี่มันต้องมีข้อจํากัดข้อกฎหมายต้องเขียนให้ชัดเจนแล้วประเทศชาติถึงเดินหน้าได้เพราะนั้นมันก็จะมีปัญหาร้องเรียนกันไม่จุกจิกอะมีที่ไหนฮะ มีนนี้แคฮาร์ดก็ถูกร้องเดี๋ยวก็ต้องออกมาคุยกันอีกทีนึงนะวันนี้แค่ยื่นเข้าไปก่อนในส่วนที่จะต้องทาประชามติกก็ว่ากันไปข้อตกลงที่ฝ่ายค้านรัฐบาลสามารถเจรจาไปในทิศทางเดียวกันเราไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันหรือคัดกันทุกเรื่องส่วนเรื่องทไลายเนี่ยท่านอาจารย์บรรณอบอกว่าน่าจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับก็อยากจะให้ จบวาระแรกในสมัยประชุมนี้เพื่ออะไรกรรมธิการจะได้ไปทํางานช่วงปิดสมัยประชุมได้ฉะนั้น25กันยายนเนี่ยคงไม่ทันแน่ๆคือ25กันยายนถ้าจะเอาเฉพาะร่างของพักประชาชนที่เขายืน่นเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยทันแต่ของพักเพื่อไทยเนี่ยคงจะไม่ทันก็รอช่วงกลางเดือนตุลาคมจะได้พิจารณาไปพร้อมกันเลยเสียงของพักประชาชาิท่านทวีสอดส่อง ก็มองตรงกันครับว่ามันก็มีปัญหาบทบาทอํานาจของประชาชนนะโดยเฉพาะสอส,อสอหรือฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนเนี่ยมีอํานาจหรือมีบทบาทน้อยมากถูกตรวจสอบเยอะฉะนั้นท่านทวีคิดว่าองค์กรอิสระมีอํานาจมากเกินไปควรจะอยู่ในจุดที่สมดุลก็เห็นด้วยว่าองค์กรอิสระเข้ามาทวงดุลแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบที่มีความชัดเจนและก็ไม่เห็นด้วยกับการยุบพักการเมืองได้ โดยง่าย mm. นะส่วนการตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอ,อ,อร์รัปชันหรือการกระทําความผิดอันนี้ท่านทวีไม่ได้มีปัญหาในแง่นี้ <But> ฉะนั้นพักประชาชนา mm. เป็นอีกหนึ่งพักที่ก็เห็นด้วยกับการแก้ไขนักไปได้เลยใช่ไหมคะแต่ก็มีคนมองเหมือนกันนะว่าเอาจริงๆเนี่ยการแก้อํานาจขององค์กรอิสระอาจจะเป็นปลายทางที่ทําให้รัฐบาลสิ้นสุดได้เหมือนกันนี่ไงคำเตือนเริ่มแล้วคนนี้เลยนะคะคุณสมชัยศรีสุธยากรคะ่ะโพสตเอาไว้คะ่ะบอกว่าระวังนะการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมเนี่ยจะเป็นเหตุของการสิ้นสุดรัฐบาล ในโพสต์นี้โดยย่อเขาพูดถึง2พักคือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะเพื่อไทยกับประชาชนต้องการจะแก้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคิดทบทวนให้ดีว่ามันจะเป็นเหมือนการแก้แบบสุดซอยอีกหรือเปล่าเพื่อไทยเนี่ยกลัวว่าจะซ้ํารอยเคสของอดีตนายกเศรษฐาหรือเปล่าส่วนก้าวไกลเองก่อนหน้านี้ก้าวไกลคือโดนยุบพักแล้วก็ยังเจอเรื่องของปม44สส คนว่าอาจจะเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมร้ายแรงการประสานเสียงแก้ของทั้งสองพักนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มจากประโยชน์ส่วนบุคคลของพักเป็นหลักหรือเปล่าอันนี้คือคําถามนะคะและนีรโทษกรรมสุดซอยเคยมีมาแล้วจบด้วยการสิ้นสุดของรัฐบาลการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมแบบสุดซอยมันกําลังจะเกิดขึ้นในมุมมองของคุณสมชัยอ่ะหวังว่าคงจะไม่นําไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลนะครับก็ ของพรรคประชาชนเขาก็แก้เกมมาไว้แล้วเหมือนกันนะเ,<อ>เขาก็ไม่ให้44สอส,อสอที่มีชื่ออยู่ระหว่าง,างการตรวจสอบจะยธรรมในชั้นปปชเนี่ยมาลงชื่อในร่างแก้ไขตรงนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องมองว่ามันทับซ้อนอะ,อะไรกันแต่ว่าความเป็นพักอ,ะอ่ะยังไงมันก็เป็นร่างของพรรคประชาชนซึ่งค,คนที่กําลังถูกตรวจสอบก็อยู่ในพรรคประชาชนมันจะมองว่าเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลอย่างที่อาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตรหรือเปล่านะครับในมุมของท่านประธานสารรัฐธรรมนูญอาจารย์นัครินทร์เมฆไตรรัตน์ แต่นานทีจะได้เห็นท่านได้แสดงความเห็นนะแม้ว่าจะพยายามไม่ออกความเห็นที่มันดูเป็นการชี้นําก็ตามค<ต>ือเนื่องจากว่า <c oughs> เนื่องจากว่าช่วงนี้สารรัฐธรรมนูญของไทยะนะครับเป็นประธานในการประชุมสารรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่านในโซนของเอเชีย,ยประมาณส<อ>ักยี่สิบกว่าประเทศแล้ววันนี้ก็มีการถแถลงข่าวค,ค,คล้ายๆเป็นการสรุปผลเรื่องของการ ประชุมตลอดระยะเวลาใช่ไหมครับมีคําถามเรื่องนี้ถึงอาจารย์นัครินในฐานะประธานศารรัฐธรรมนูญว่าเนี่ยฝ่ายการเมืองเขาเตรียมจะแก้รัฐธรรมนูญนะเอาให้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีมันชัดเจนมากขึ้นท่านว่ายังไงค่ะท่านบอกว่าในฐานะประธานศารรัฐธรรมนูญคงจะให้ความเห็นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าความคิดเรื่องนี้มาจากฝ่ายการเมืองและรัฐสภาก็ขอให้เขาดำเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อยอนะไม่แสดงความเห็น ท่านก็อธิบายต่อว่าจริงๆเรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ในประเทศไทยเท่านั้นนะแต่มีสารรัฐธรรมนูญและองค์กรเทียบเท่าอีกประมาณ150ประเทศทั่วโลกถ้ามีการแก้ไขอำนาจของสารเกี่ยวกับการยุบพ,พักการเมืองจริงท่านก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำหน้าที่ในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ได้ก็ยืนยันว่าก็อำนาจที่ท่านมีที่ท่านยุบที่ท่านตัดสิิ มันก็มาจากกฎหมายที่เขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปแก,ะแก้ก็ว่ากันไปตาม <จะ S 1> นั้นจะตัดอำนาจของท่าน<อ>ท่านก็ พร้อมจะทําตามกรอบที่กฎหมายมันเขียนเอาไว้อ๋อก็ว่ากันไปมันต้องรอดูปลายทางว่ามันแก้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของคนการเมืองค่ะบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมไปลุยน้ำด้วยนะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปค่ะแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะไปที่จังหวัดหนองคายไปกันหลายคนคุณสันติคุณชัยวุฒิคุณตรีนุชลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะคะมีประชาชนเนี่ยมาฝากข้อร้องเรียน บอกว่าฝากให้พลังประชารัฐเนี่ยเอาไปให้รัฐบาลดูหน่อยนะอะดูจังหวะคนมาบอกรักนุงป้อมรักนุ้มป้อมตอนลงพื้นที่นะคะ สีหน้าแล้วยิ้มย้มแจ่มใสนะคะถุงนําชีพเอาไปแจกกว่า3,000ชุดค่ะที่ชุมชนน้องบัวชุมชนสาแก้วชุมชนวัดท่าใต้ในเขตเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็มีการกําชับสสบอกว่าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะนําข้อมูลต่างๆมาเสนอสภาเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะอ,อยากให้ชาวน้องคายในอยู่ดีกินดีเตรียมแผนจัดรับมือไว้เลยลองฟังเสียงดูค่ะท<อ>ุกท่านทุกคนที่ที่้รับอุท,ทกภัยในครั้งนี้นะครับ เราอยากม่จะมาช่วยเหลือและไม่ได้มาให้กําลังใจพวกท่านทุกคนเพื่อที่จะให้มีกําลังใจได้ำทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นพักทางประชารัฐการนาอภิาบทเรียนทั้งหลายหลายที่เกิดขึ้นนั้นไปช่วยเหลือพี่น้องชาวชาวไทยโดยอย่างยิ่งชาวจังหวัดสองไายให้อยู่ดีกินดีขึ้นครับ น,นี่นานจะได้เห็นลุงป้อมแบบนี้นะนี่ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกในฐานะฝ่ายคา้านเลยไหมคะครับแล้วก็ในหลังจากที่มีคลิปหลุดด้วย <c oughs> ใช่ใช่ที่ต้องมาหนองคายเนี่ยเนื่องจากว่าพลังประชารัฐมีสสหนองคายอยู่หนึ่งคนทั้งหมดมีสา<น>เพื่อไทย 2, 2> ในในมุมนี้ก็ต้องมารักษาฐานเอาไว้ด้วย <c oughs> และลแงงที่สําคัญก็คือนายกอบจ <c oughs> หนองคายปัจจุบันเนี่ยก็ ตอนปี63ที่ลงเลือกตั้งก็ลุยในนามของพลังประชารัฐแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่กันตอนถึงวาระใช่ไหมก็จะต้องสู้กับสายกองสายเตื่อไทยบ้างฉะนั้นการมาหนองคายมันก็มีความหมายที่มันซ่อนอยู่นะครับแต่มาแบบนี้ก็มีคนทวงถามทันทีว่าเอ๊ะไม่มาประชุมสภาบ้างหรือเพราะว่าวันนี้เป็นวันประชุมปกติสภาเนี่ยประชุมพุทธพืหัสพุเรื่องกฎหมายพืหัดจะเป็นเกี่ยวกับพวกกระทู้ เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องมารายงานต่อสภานะลูกป้อมยังไม่เคยไปเลยเนี่ยนะใครทวงคะประธานวิบรัฐบาลคุณวิสุทธ์ชัยนรุนบอกฝากไปถึงประชาชนทั้งประเทศนะถ้าเป็นสสไม่ว่าพักใดวันพุธหรือพฤหัสบดียังเห็นสสตรดเตรอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยไล่กลับมาด้วยไล่อยงไลองฟังคุณวิสุทธิ์ดูครับฝากไปถึงประชาชนทั้งประเทศนะครับถ้าเห็นผูดแทนไม่ว่าพักไหนอะ พุทธประคัดยังเดินเตะๆในพื้นที่ช่วยไล่กลับมาทีครับแต่ผมบอกอย่างนี้ว่าคนที่ไม่มาประชุมเป็นคนที่น่ารังเกียจรับเงินภาษีพี่น้องประชาชนแล้วไม่มาประชุมก็ไม่ควรจะเป็นผู้แทนผมพูดได้แค่นี้ครับขอบคุณครับแรงอะ่ะ <laughs> พูดได้แค่นี้ขอบคุณครับแ <c oughs> ล้วพี่พ <c oughs> ิสูจน์ก็ <c oughs> ออถอยหลังกลับไปเลยนะแต่จริงๆลุงป้อมแกก็ไม่เข้าอยู่แล้วไหมคะฝากไปตามลุงป้อมมาเข้าประชุมด้วยอะ่ะประธานวิบรัฐบาลว่าอย่างนั้น พอมีการประชุมนะเขาก็คยดยคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยล่ะค่ะว่าการช่วยเหลือเยียวยารวมถึงการวางหลักเกณฑ์ในการดูแลประชาชนเนี่ยการแจ้งเตือนเป็นยังไงมีกระทู้ถามสดนะคะจากหมวหน้าพักประชาชน3 4ประเด็นค่ะที่ถามไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคนในรัฐมนตรีมาตอบแทนนะคะคุณเทงนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิค่ะถามว่าแบบนี้เรื่องเก็บค่าน้ําค่าไฟที่จะช่วยเดือนกันยาเนี่ยไม่เก็บเนี่ยขยายเวลาได้ไหม เรื่องการเยียวยาซ่อมบ้านที่บอกว่าสูงสุดให้2 0 0 0 0 3เยียวยาน้ําท่วม5 9 0 0 0เนี่ยขั้นตอนมันยุ่งนี่มันต้องรอถึง9 0วันเลยหรือเปล่าถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยเจรจากับธนาคารต่างๆมาพักชําระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกได้ไหมรัฐบาลจะมีมาตรการรับมือกับพายุซูริกที่จะเข้ามา19-23ยังไงระบบแจ้งเตือนเราเนี่ยมันโอเคแล้วหรือยังนี่คือคำถามนะคะประเด็นหลักๆเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมลองฟังเสียงคุณเท้งก่อนค่ะ ว่าเป็นนโยบายตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแต่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกคำถามนี้อยากได้คําตอบชัดๆครับว่ากรอบระยะเวลาที่เซลล์บอรอดแคสจะสามารถใช้ได้ไม่ใช่รอร่างประกาศนะครับตามหน้าข่าวล่าสุดใช้ได้จริงๆเมื่อไหร่นะครับการอีกส่วนหนึ่งของหอเตือนภัยครับผมไปที่อำเภอแม่สายกับรรท่านประธานพบว่ามีหอเตือนภัยอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในหอเตือนภัยในอำเภอแม่สายเป็นโซลาเซลล์ครับฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้ ขอเตือนภัยไม่ทํางานเหตุผลแบบนี้ครับท่านประธานนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพยายามจะมานําเสนอว่าเป็นปัญหาหน้าง,งานอยากจะให้รัฐบาลลงไปสํารวจโดยเร็วสุดท้ายครับเราจะทราบปัญหาว่าขอเตือนภัยแหล่งไหนตรงไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างคุณต้องมีการซักซ้อมแผนปะเจชิญเหตุครับพวกเราทราบกันอยู่แลว้วว่าทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศปัจจุบันมีแผนปะเผชิญเหตุอยู่แล้วครับท่านประธานเพียงแต่ไม่เคยซักซ้อมเลยรัฐตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชมาตอบคาถามของคุณนัทพงศ์ครับก็ ไล่เลียงทุกประเด็นเลยนะเอาเรื่องการเยียวยาค่าน้ําค่าไฟเนี่ยคุณธีรรัตน์บอกว่านอกจากจะไม่จัดเก็บเดือนกันยายนแล้วเดือนต่อไปจะลดให้30%จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยตอนนี้ก็ลงไปทําความสะอาดผลิตน้ําประปาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีนี่ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนแล้วในช่วง3เดือนและ6เดือนต่อจากนี้ก็จะมีมาตรการอื่นๆออกมาแบ่งบาภาระให้กับประชาชน ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยครับก็ยืนยันว่าครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมีเงินสำรองการใช้จ่ายอยู่แล้ว20ล้านผู้ว่าสามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ทันทีรัฐบาลทําอย่างเต็มที่ดําเนินการให้เร็วที่สุดจ่ายเงินในกรอบ9 0วันส่วนที่คุณนัทพงศ์พูดถึงการพักชําระหนี้เนี่ยก็มีมาตรการในการฟื้นฟูด้านการเกษตรมีโครงการที่จะสนับสนุนงบประมาณและเมล็ดพันธุ์พืชเรื่องระบบเตือนภัยท่านรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมโครงการ เซลบอดแคสต์เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างระบบคาดการว่าโครงการนี้ใช้ได้ในช่วงกลางปีหน้าแน่นอนอลองฟังคุณธีรลัตน์ดูครับส่วนของเซลบอ์ดแคสต์ก็ดิฉันได้รับทราบข้อมูลมานะคะว่าจากการทำงานของ DE นะคะกระทรวงดิจิทัลร่วมกับทางปอพที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยคะ่ะก็คือได้มีการ รองรับในเรื่องของการวางระบบนะคะไม่ว่าที่จะเป็นทางปอพอเองนะคะตอนนี้ก็กำลังมีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ CBE อยู่แล้วนะคะซึ่งอย่างที่ท่านทราบว,ว่างบปี67เราได้ช้าเราได้เราได้ตอนเดือนพฤษภาคมแต่นั่นก็คือมีโปรเซสอื่นที่เรารองรับไว้อยู่แล้วเมื่อเราได้งบประมาณเราถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างทันทีนะคะมาสอดคล้องกับของกระทรวงดีค่ะที่จะมีระบบ c b c เข้ามารองรับ แมสเซจจากทางปอพนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปถึงโอเปอเรเตอร์อันนี้คือถามถึงระยะเวลาที่ชัดเจนดิฉันบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็วางระบบทุกอย่างในกลางปีหน้าไม่ช้าไปกว่านี้แล้วนะคะถามว่าดิฉันว่ามันช้าไหมดิฉันก็ถามค่ะแบอกถามแล้วว่ามันช้าจริงๆในใจของดิฉันก็ว่าช้านี่คือบรรยากาศการประชุมสภาวันนี้นะครับ